ุฬาลักษณ์ฉายาม CEO ลิปสีปทุมมาสบู่หน้าทองสีปทุมมาเข้ารับรางวัลสยามนาคราชบุคคลแห่งสยามครั้งที่4เรียกได้ว่าสายมูจะเต็มมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณจุฬาลักษณ์ทายามซีอีโอลิปสีปทุมมาสบู่หน้าท้องสีปทุมมาที่นำความเชื่อเรื่องการบูชาแม่สีปทุมมาจนเกิดเป็นปาฏิหาริย์ลิปและสบู่ภายใต้แบรนด์สีปทุมมามียอดจองจากผู้ที่ศรัทธานำพาความโชคดีล่าสุดควงตัวแทนเข้ารับรางวัลสยามนาคราชบุคคลแห่งสยามครั้งที่4ด้วยงานนี้จะปังขนาดไหนไปติดตามฟังกันเลยค่ะCEO แบรนด์สีปทุมมาค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากนะคะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยของแบรนด์เรานะคะประทับใจมากก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะที่นะคะได้ให้โอกาสแบรนด์เล็กๆของเรานะคะได้มารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยนะคะก็ดีใจมากขอบพระคุณมากๆค่ะอ๋อตอนนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับสายมูนะคะเป็นสินค้าที่แบบว่าจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีลิปสบู่นะคะลิปก็จะมีทั้งหมด2ขนาดนะคะมีลิปดิ้นขนาด6กรัมนะคะแล้วก็ลิปแมตต์ขนาด 1.5 กรัมแล้วก็สบู่หน้าทองสีปทุมมาค่ะจะมีทั้งหมด3ตัวนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายอดขายกำลังแบบพุ่งมากนะคะก็คือดีใจมากคิดว่าแบบไม่คิดว่าจะพุ่งขนาดนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจนะคะในสินค้าของเรานะคะเป็นสายมูแบบใช้ชื่อองค์ย่าด้วยครั้งแรกเลยนะคะในประเทศไทยคือแบบใช้ชื่อย่าสีปทุมมานะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะดีใจมากที่ให้การต้อนรับนะคะแบรนด์น้อยของเรานะคะคือตอนนี้สินค้าของเราก็ก้าวมาก็รุ่นที่3ที่4แล้วเนาะ3 4นะคะยอดขายแบบพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆทำไมถึงดีมากลิปสติกสายมูอะคะคือจริงๆด้วยคือที่แรกเลยเอาจากแกเลยคือสินค้าธรรมดาคู่แข่งเยอะแล้วเราคิดว่าบารมีเราน่าจะไม่ถึงแล้วแหละกับเส้นทางธรรมดาเราก็เลยตัดสินใจลงเส้นทางสายมูเลยนะคะทีนี้สายมูเอ๊ะเอายังไงดีนะก็นั่งคิดถามกับตัวเองก็ที่แรกว่าจะไม่ได้ตั้งชื่อของย่านะคะทีนี้มันเกิดปัญหาฉุกเฉินมีอีกทีมนึงจะมาผลิตลิฟต์เหมือนกันกับเราก็เลยตัดสินใจว่าเราใช้ชื่อองค์ย่าใช้บารมีองค์ย่าจะได้ไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้เพราะบารมีองค์ย่าเนี้ยจะหนุนนำคุ้มครองเราและก็จริงนะคะคือต้องบอกว่าตั้งแต่เราใช้ชื่อองค์ย่าสีปทุมมาไม่มีอะไรที่แบบว่ามาแบบรบกวนเราเลยนะคะแบรนด์สมูทมากยอดขายดีมากๆนะคะลิปแมตต้องบอกว่าไม่ใช่ลิปแมตต์ลิปทินของเราตัวล่าสุดนะคะยอดขายตรงนี้ออกมาทั้งหมด3ไว้2หลอดเนาะโหแตกแตนมากแตกแตนก็ต้องบอกว่ามูแบบไม่ได้มูธรรมดาเรานำเข้าวัตถุดิบชั้นดีนะคะแล้วก็เป็นสารสกัดนานาชนิดที่เป็นมงคลและที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นวันผลิตหรือว่าวันจัดจำหน่ายเนี่ยค่ะเราดูเลิกการจัดจำหน่ายเลิกการผลิตต่างๆด้วยเพื่อเราคาดหวังว่าลูกค้าของเราเนี่ยค่ะจะได้รับความมงคลส่งต่อความมงคลนะคะแล้วก็ทุกล็อตของเรานะคะเรามีการบวงสรวงแล้วก็ขอพรปู่ย่านะคะเพื่อให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยค่ะที่ได้รับสินค้าของเราได้เหมือนกับได้พรจากปู่ย่าไปด้วยค่ะอันนี้นะคะเราก็ขอฝากนะคะติดตามเราทางช่องทางเพจ Facebook ของเรานะคะก็จะเป็นเพจสีปทุมมาแบรนด์เพจหลักบริษัทนะคะก็จะมีนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายโปรโมชั่นนะคะต่างๆนะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทางช่องทางเพจของเราได้เลยนะคะ